4สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมี4อย่างหรือเปล่านะที่อัปเดตมาใหม่เว้ยถ้าผมพูดไม่ครบก็ขออภัยนะท่านผู้ชมโอเคนะขอรับชมคลิปกดฝากกดไลค์ให้ถึง9ไลค์ได้มั้ยท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคแล้วเราจะมาดูอะไรโอเคแล้วเราจะมาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่นะเออว่ะน่าสนใจดีใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะท่านผู้ชมสิ่งแรกที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมก็คือยานมานะ2คันก็คือรถมันเป็นรถแบบเหมือนรถในชีวิตจริงก็คือเหมือน GTR อะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็อะไรวะ Lambo ไม่แน่ใจวะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ไปมันจะมีทั้งพรีเมียมรถฟรีแล้วก็รถล็อกแต่รถล็อกเท่าที่ผมดูแต่ผมไม่มีรถล็อกสักคันแต่ผมก็ดูไม่ออกว่าคันไหนมันเข้ามาใหม่เว้ยท่านผู้ชมเหมือนคันน้ำเงินหรือเปล่าอันเนี้ยนี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมจะมีรถพรีเมียมให้ดูอยู่ว่ามันเป็นหน้าตายังไงที่เข้ามาใหม่ก็คือคันสีส้มเนี่ยก็จะไปดูคันสีส้มก็อะไรปะ มันจะมีรถฟรีคันหนึ่งนี่คันเนี้ยเนี่ยคล้ายๆ GTR R35 หรือเปล่าโอ้คูโคตรเท่เลยว้าวนี่คือสวัสดีแกก็รถใหม่เหมือนกันชนกันไหมชนกันไหมอีเท่ดีนะท่านผู้ชมล้อโตโตนั่ง2คนกับคนข้างๆเราก็หาคนข้างๆโดยการขี่ให้คนขึ้นรถกับเราเธออยากมาเป็นคนข้างๆของเราไหมขี่ชนเลยเออคันนี้ก็ถือว่าสุดยอดดีนะท่านผู้ชมก็ขับราบลื่นดีนะโคตรเท่เลยมีท่อคูเลยโคตรเท่เลยผมมีพรีเมียมนะผมเปลี่ยนสีได้นี่สีอะไรไม่รู้เปลี่ยนดีนี่ไงเพิ่งเปลี่ยนเน็ตเพิ่งโหลดขอโทษทีเน็ตพี่ช้าไปหน่อยน้องมาเราจะไม่พูดเยอะแต่ก็พูดไปเยอะแหละเราจะมาดูอีกคันหนึ่งเว้ยอีกคันหนึ่งนี่มันจะเป็นรถพรีเมียมนะท่านผู้ชมก็คือคันสีส้มไม่ใช่คันนี้นะคันไหนวะอยู่ไหนนี่ไงนี่เหมือน Lambo หรือเปล่าวะหรือ BMW i8 อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่มันใช่ Lambo เปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจวะไม่น่า Lambo นะมันพวกแมคลาเรนอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าเราจะมาเพิ่มความเร็วรถกันเป็น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยแกขับรถอะไรของแกเนี่ยเข้าสนามบินไปแล้วนุ่นอันนี้ก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันเขาอัพโหลดบ้าอะไรอัปเดตพูดผิดเธอเขาได้อัปเดตมาไหมเธออยากเป็นคนข้างๆของเราไหมอ้าวไม่ใช่ละไปชนเขาไอ้ทุกวันนี้บูเคเว่นมันชนกันได้แต่ก่อนรถมันจะผ่านกันใช่ไหมมันจะวิ่งทะลุกันน่ะทุกวันเนี้ยรถแบบมันชนกันได้เว้ยเออวะอัปเดตมาใหม่เหรอผมไม่รู้นะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตดูตอนไปชนชาวบ้านเขาแหละแต่มันยังขี่ทะลุเสาเหมือนเดิมนะ แต่มันไม่ทะลุกันแหละขี่แรงๆแล้วก็ปล่อยรถไปเลยเอ้ามันเบรกเองเหรอลบทิ้งไปซะอย่างต่อมานะท่านผู้ชมนะกดตรงที่กระเป๋าแล้วกดตรงที่กล่องพร็อพกล่องสรรพคุณสารพัดประโยชน์เขาบอกว่าเขาอัปเดตเครื่องมือแพทย์มาเกี่ยวกับแล็บที่เขาอัปเดตมามันอัปเดตมาประมาณ10ชิ้นหรือเปล่าหรือ10กว่าวะเครื่องมือหมอหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่ไงมันจะมีโต๊ะทำงานตรงนี้นี่วางกลางเมืองไปเลยที่มีกล้องจุลทรรศน์นะท่านผู้ชมเออเขาอัปเดตมาใหม่มาใหม่ผมจะพูดติดทำไมวะเนี่ยตื่นเต้นไปเลยแล้วก็กล้องจุลทรรศน์หนีวางเต็มเมืองเลยใครจะมาส่องอะไรเชิญตามสบาย เออก็อัปเดตมาดีเลยนะเกี่ยวกับใครชอบอาชีพหมอแล็บทดลองอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรต่างๆหรือเปล่าสวัสดีเบคอนอันนี้ก็จะเป็นน้ำอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมเอามาวางโต๊ะนี่ดีกว่าไหมนี่วู้แต่ผมนึกว่ามันมีแสงประกายเมื่อกี้มันน่าจะยังไม่โหลดน้ำยาอะไรต่างๆนั้นเรียนแล็บเออดูดินี่โคตรเท่น้ำยาเออแต่สามอันสุดท้ายเนี่ยผมก็พาดูไปแล้วนะหรือเปล่า
ในคลิปที่แล้วเออคลิปดูบ้านอ้าวผมวางเต็มแล้วนี่วะมันวางแค่ไม่กี่ชิ้นเออก็จะประมาณนี้อ้าวแล้วผมไปคลิกวางไกลทำไมเนี่ยสำหรับของในกล่องพร็อพนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านกันดูตู้เซฟว่าตู้เซฟอยู่ไหนอย่างต่อมาเราตู้เซฟโอ้ my god บ้านสปอนชาเหลือเกินถ้าเราเดินตรงเข้ามานะท่านผู้ชมเราก็เลี้ยวเข้าประตูไปเว้ยแล้วก็ตรงมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาบันไดนะแล้วก็จะเจอกับห้องอันนี้แล้วก็จะเจอกับตู้เซฟนี่ไงตู้เซฟมันก็จะอยู่นี่เออแล้วก็เปิดได้เออยังไงก็จะมีเงินแล้วก็ต่อมามันก็จะมีห้องลับหลังตู้เซฟนะอันนี้เอาไปหัวข้อเดียวกันเลยไอ้เจ้าแม่สาวน้อยแกมาแอบเข้าบ้านฉันเหรอเนี่ยฉันแบนฉันจะแบนแกให้เราถุงนอนนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่สอดเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีห้องลับหลังตู้เซฟนะเออแล้วก็สามารถเดินเล่นได้แต่ไม่แนะนำให้เดินเยอะเกินไปเดี๋ยวมันออกนอกแมปท่านผู้ชมเดินมาถึงนี้ก็เบรกซะดูดีถ้าไม่เบรกก็ตกแมปนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนี่ไงก็จะตกแมปไปแบบนี้เลยแล้วก็ตุยไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้ผมค้างไปเลยวินครับฝากกับบ้านแป๊บนึงเออก็จะประมาณนี้ถือว่าสุดยอดดีเฮ้ยอันนี้มีอะไรวะเหมือนอะไรรั่วป่ะวะไม่น่ามีนะอันนี้ก็จะเป็นเตียงทดลองนะท่านผู้ชมนะเราสามารถกดรังสีได้4แบบเลยนะผมจะเรียกว่ารังสีนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเรานอนลงไปหรือไม่นอนนะท่านผู้ชมถ้าเรากดปุ่มตรงเตียงตรงนี้ไว้มันจะมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นแสงเลเซอร์แดงๆไงมาจากปืนด้านบนนะยิงมาที่ตัวเราดูดิฉันคือมนุษย์ทดลองยิงไปก็จะมีควันแดงๆด้วยเหรอเอฟเฟคต่อมาอะไรวะเนี่ยนี่แสงสีเขียวเขียวทั้งตัวยิงลงมายิงลงมาอันนี้จะเป็นฟ้าผ่ากับอะไรปะยังไงอันนี้ฟ้าผ่าอุ้ยไม่โอ้ไม่ฉันไม่หมดแล้วฟ้าผ่าโอ้โหอดเทเลยอันนี้แหละอันสุดท้ายอุ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นน้ำเหรอเฮ้ยเราสามารถว่ายน้ำแบบนี้ได้เฮ้ยมันดูดผมไปไหนเนี่ยโอ้ไม่เอ้มันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมไม่เคยลองว่ะเฮ้ยถือว่าเท่ดีอันนี้ล่ะเอ้าแล้วผมกดฟ้าผ่าแล้วน้ำมันยังอยู่แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้แนวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะเอาน้ำออกแล้วกดไปปุ่มเดิมหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมมาว่ายน้ำบ้าอะไรมันเอาน้ำออกกดตรงไหนอ่ะเอาน้ำไม่ออกเวรกรรมมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยผมต้องเหอะจริงเหรอมันไม่ออกจริงเหรอโอเคเอาน้ำออกแล้วเอาตอนนี้ฟ้าผ่าบ้าไปหมดแล้วเอามัวซัวไปหมดแล้วแนวไหนวะเนี่ยแล้วใครมายิงกันหน้าบ้านผมเนี่ยเฮ้ยแกมีเรื่องอะไรกันเนี่ยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับตีสิงที่อัปเดตเข้ามาก็ใครชอบก็ลองมาดูกันได้นะในบ้านหลังนี้แล้วก็มีรถมาใหม่ผมก็ชอบรถเลยโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับตัวใกล้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายผมชอบไอ้ห้องแลบทดลองอันสุดท้ายมากเลยว่าที่มันมีฟ้าผ่ามีอะไรเออกดเทเลยโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย